ปากเหม็นนะคะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีค่ะเช่นมีฟันผุเหงือกอักเสบนะคะมีหินปูนเกาะหรืออีกอันนึงนะคะก็คือว่าการที่มีนิ่วบริเวณทอนซิลค่ะเกิดจากการที่มีเศษอาหารสะสมบริเวณร่องของต่อมทอนซิลนะคะก็ทำให้มีกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหมอฟันตรวจแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีสาเหตุจากในช่องปากก็ควรที่จะหาสาเหตุอื่นๆค่ะว่าเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจเกิดจากการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจค่ะมีโพรงไซนัสอักเสบมีน้ำมูกไหลย้อนมาบริเวณของคอนะคะทำให้เกิดมีกลิ่นปากได้ค่ะหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือการมีติดเชื้อบริเวณปอดมีเสมหะเยอะพอไอขึ้นมาเยอะๆทำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้นะคะคือโรคของระบบทางเดินอาหารค่ะมีการย่อยดูดซึมที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อมีการเรอเปรี้ยวมีกรดไหลย้อนหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบทำให้เกิดมีแก๊สดันขึ้นมาจากบริเวณท้องทำให้มีลมหายใจมีกลิ่นค่ะอาหารบางประเภทที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมเครื่องเทศกาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์ก็จะทำให้มีกลิ่นอาหารติดอยู่ในปากได้ค่ะบางคนสูบบุหรี่นะคะก็จะมีกลิ่นของบุหรี่เนี่ยที่ผสมกับกลิ่นปากทำให้มีกลิ่นเหม็นค่ะคนที่เป็นมะเร็งในช่องปากก็จะมีกลิ่นเหม็นๆในปากเกิดจากการที่ก้อนเนื้อเน่าในปากค่ะวิธีการตรวจว่ามีกลิ่นปากหรือเปล่านะคะก็คือการเอามือเนี่ยปิดปากปิดจมูกเป่าลมออกมาแล้วก็หายใจเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยค่ะเราก็อาจจะต้องสังเกตนะคะว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามีอาการปวดท้องท้องอืดนะคะก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าถ้ามีอาการน้ำมูกนะคะคัดจมูกจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะอาจจะเป็นในกลุ่มของไซนัสอักเสบและสำหรับคนที่พบก้อนเนื้อในช่องปากนะคะที่มีอาการโตเร็วมีเลือดออกง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นปากร่วมด้วยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจดูก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอันตรายค่ะก็ส่วนใหญ่ที่หลังตื่นนอนนะคะหรือว่าในกรณีที่ทานน้ำน้อยค่ะก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากขึ้นมาได้ค่ะแนะนำว่าควรที่จะดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันนะคะก็จะทำให้ลดปัญหากลิ่นปากได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกก็คือหมอแนะนำว่าควรที่จะแปรงฟันนะคะทำความสะอาดในช่องปากให้ดีนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือว่าแปรงฟันทุกครั้งหลังมื้ออาหารการใช้ไหมขัดฟันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเอาเศษอาหารออกไปจากซอกฟันได้ดีค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะทำก็คือว่าการแปรงลิ้นค่ะเพราะบริเวณลิ้นเนี่ยค่ะจะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากถ้าดูแลเบื้องต้นไปแล้วนะคะยังมีกลิ่นปากอยู่หมอแนะนำว่าควรที่จะไปพบคุณหมอฟันค่ะให้ตรวจให้ละเอียดนะคะว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปากหรือเปล่าค่ะThank you.